นี่คือรายการขับไฟเดย์วันนี้ขอเสนอตอนเพื่อนใหม่ของโลนเรื่องมีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งในเมืองหุบเขามิมิโรงเรียนอนุบาลมีน้อยฮอกไกโดครูแอนกับครูตุ้ยสั่งการบ้านให้โลนทำวิชาคณิตศาสตร์โลนจึงวางแผนจะลอกการบ้านของจ้อนในช่วงเช้าแต่ปรากฏว่าจ้อนไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่เลยไม่ได้มาโรงเรียนโลนตกอยู่ในที่นั่งลำบากนี่มันก็ใกล้จะ8โมงเช้าแล้วโลนกระวนกระวายอยากจะเอาหัวไปจิ้มเค้กสตรอเบอรี่ทันใดนั้นโลนเห็นเด็กชายคนหนึ่งดูท่าทางเฉลียวฉลาดเลยไปถามชื่อดูว่าชื่ออะไรเด็กชายคนนั้นตอบมาว่าชื่อพศโลนจึงขอการบ้านพศมาลอกโลนกับพศจึงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่บัดนั้นโลนลอกการบ้านพศเสร็จทันเวลาเข้าแถวพอดิบพอดีเมื่อถึงเวลาเรียนคาบแรกครูแอนตรวจการบ้านโลนพบว่าโลนทำการบ้านได้ถูกทุกข้อครูแอนจึงเขียนสมุดพบไปรายงานให้อาม่าของโลนทราบอาม่าดีใจใหญ่ที่โลนทำการบ้านถูกทุกข้อเลยจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนหน้าเล้าไก่ของโลนโลนจึงชวนพศมากินโต๊ะจีนด้วยแต่พศไม่ชอบกินอาหารโต๊ะจีนพศเลยกินปีโป้และโชกี้โชกี้ของโลนแทนโลนไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พศแย่งโชกี้โชกี้ของโลนกินโลนเลยสั่งเอ็มมานูเอลไปไล่กัดเสื้อซูเปอร์แมนของพศพศรู้ตัวดีว่าวิ่งหนีเอ็มมานูเอลไม่ทันเลยถอดเสื้อซูเปอร์แมนทิ้งไว้แล้ววิ่งหนีไปโลนจึงนำเสื้อซูเปอร์แมนของพศไปใส่อวดแนนซี่ในวันต่อมาสนับสนุนรายการโดยแถวนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ซะเด้ยเขินวะกูเข้าแก๊งในหัวหน้าตายหมด